สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุธที่5เดือน5ปี2021นะคะสำหรับตลาด TFX นะคะหลังจากที่หยุดยาวไป4วันวันนี้เปิดทำการวันแรกก็ลงมาอย่างแรงเลยนะคะเป็นแท่งแดงเต็มแท่งแล้วก็มีกรอบการวิ่งอยู่30กว่าจุดถือว่าเป็นระยะการวิ่งที่เราไม่ได้เห็นมานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วในบนกราฟเนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจหลายๆจุดที่จะเอามาฝากกันในการวิเคราะห์กราฟอย่าลืมติดตามดูกันนะคะแล้วในวันที่ตลาดมี volatility มีความผันผวนมากๆอย่างนี้นะคะเราก็ไปติดตามที่ในพอร์ตของจี้กันค่ะว่าในตัวลองพุทที่ได้ซื้อเอาไว้เนี่ยมันมีกำไรมามากแค่ไหนน่าสนใจจริงๆเผื่อใครที่สนใจ trade option อย่าลืมติดตามกันนะคะและในช่วงของท้ายคลิปนะคะจี้ได้มีตอบคำถามจากท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปของ Grid Trading และมีคำถามเข้ามาซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะก็อยากให้ใครที่ได้ดูโดยเฉพาะคนที่สนใจ Grid Trading จี้ก็พยายามตอบคำถามแชร์จากประสบการณ์ตามความสามารถเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหวังว่าทุกๆคนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้เป็นไอเดียในการเทรดของตัวเองกันได้บ้างค่ะลองติดตามฟังกันดูนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากค่ะโอเคใกล้แล้วนะคะจะเปิดแล้วค่ะตลาดตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นตอนนี้ 9:44 TFX เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าหลังจากหยุดยาวไป4วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้วันพุธตลาดจะเปิดไปทางไหนหรือเปล่าแต่ดูนะคะไอ้แท่งนี่ยังอยู่เลยนะที่เราเปิดมาเห็นตอนวันเสาร์ที่ทำคลิปอะค่ะแท่งนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ยังค้างอยู่ที่เดิมนี้นะคะแต่เซต50ยังไม่มีนะเซต50ไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใน TFX นะคะว่าเป็นยังไงบ้างใกล้จะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันอันนี้คือมาอัดเพื่อจะติดตามเลยว่าเฮ้ยมันมีแก็ปหรือเปล่าตอนนี้เซต50 M21 ดู Bid Offer เนี่ยกระพริบอยู่ที่952ก็ถ้า952นี่แสดงว่าอยู่แถวๆนี้นะไม่มีแก็ปเท่าไหร่เปิดแล้วไม่มีแก็ปนะคะนี่เท่าเดิมราคาเท่าเดิมเลยนะแถวเดิมเดี๋ยวดูกันสิไม่สิตอนแรกมันอยู่956โทษทีค่ะก็งงมากับไอ้แท่งนี้ด้วยนะก็มีการเปิดแก็ปลงมานิดหน่อยนะคะจากที่ปิดวันเมื่อวันศุกร์ที่956ก็เปิดลงมาที่แถวๆโอเพ่นเท่าไหร่952พอดีนะคะก็เปิดแก็ปลงมานิดหน่อยถือว่าไม่เยอะนะ4จุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อไปสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงตอนท้ายตลาดกันนะคะโอเคนะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในตอนนี้ตลาดปิดไปแล้วเป็นเวลาตอนนี้6:30แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปแอบเฝ้าตลาดตอนตลาดเปิดเนี่ยก็เห็นว่าแก็บนิดเดียวเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งวันนี้ลงแรงเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแท่งของวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธแท่งนี้เลยนะคะตลาดหลังจากที่ตลาดปิดไป4วันตอนแรกเห็นแก็บนิดเดียวคิดว่ายังไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากมายแต่เราจะเห็นว่าแท่งวันนี้นี่มีระยะเป็นแท่งใหญ่เลยนะเป็นแท่งแดงใหญ่เลยจี้ก็ใส่เสื้อแดงเลยนะคะโอ้โหมันแดงมากจริงกรอบการวิ่งของวันนี้นะคะตอนไฮของวันเนี้ยอยู่ที่ 952.9 นะคะอันนี้คือสำหรับในตัว TFX Series M21 นะคะเราอยู่ที่กราฟตรงนี้ดูในตัวกราฟ TFX ก่อนนะ952.9 ประมาณเกือบ953และมาทำโลนะไอ้ไฮของวันนี้อยู่ในช่วงตอนช่วงเช้าที่ตลาดเปิดเลยนะคะแล้วโลของวันเนี่ยมาอยู่ที่ท้ายตลาดเลยก็คือลงมาตลอดทั้งวันเลยนะอยู่ที่ 918.3 ค่ะเป็นโลของวันทำให้ระยะของไฮกับโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่าจุดนะคะ30กว่าจุดก็ถือว่าเป็นกรอบไฮกับโลที่เยอะพอสมควรเลยนะก็ถือว่ามันเป็นการเบรกกรอบ volatility อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยระยะการวิ่งภายใน1วันเนี่ยเท่าที่เราได้สังเกตเห็นกันมาก็จะอยู่ที่ราวๆ10กว่าจุด10ต้นๆจุดใช่ไหมคะบางวันเนี่ย10พอดีเป๊ะไม่ถึง10ก็มีมาแล้วแต่วันนี้30กว่าจุดแสดงว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเป็นเพราะตลาดเนี่ยหยุดมาช่วงจันทร์อังคารด้วยมันก็อาจจะอั้นมาหลายวันวันนี้มันก็เลยระเบิดขึ้นมาสักนิดนึงแต่เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะคะว่า
ทรงของกราฟเนี่ยมันเป็นยังไงในวันนี้ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่น่าจับตาอยู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้เราอยู่ที่กราฟของ TFX Series M21 ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าไอ้แท่งเนี้ยที่มันโผล่มาเป็นแท่งแดงๆก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแท่งที่มันนะคะเป็นเออร์เรอร์ไม่รู้มันโผล่มาจากไหนเพราะถ้าเราเอาพอยเตอร์ไปชี้เนี่ยก็เราเห็นกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่อัดละพอเราเอาพอยเตอร์ไปชี้มันจะเป็นของวันมันขึ้นว่าเป็นแท่งของวันที่1เดือน5ซึ่งก็คือวันเสาร์แต่วันเสาร์ตลาดปิดเนี่ยถ้าเรามาดูจะเห็นเลยอยู่ๆในอันนี้เป็นไทม์เฟรม60นาทีนะคะก็จะเห็นว่ามันมีไอ้ตรงข้างบนเนี้ยโผล่ขึ้นมามันก็เลยแบบทำให้กราฟมันดูเพี้ยนๆนะพวกอินดิเคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเพี้ยนไปด้วยเพราะตอนแรกที่คิดว่าวันนี้ตลาดเปิดแล้วมันจะหายนึกว่ามันแค่ตอนเสาร์อาทิตย์นะคะแต่สรุปว่าวันนี้มันก็ยังค้างอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นอะไรอินดิเคเตอร์มันก็จะไปด้วยเพราะว่ามันก็จะเอาไอ้ตรงอันเนี้ย data ของไอ้แท่งเนี้ยมาคำนวณไปด้วยใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่มันเอาไปคำนวณเช่นสมมติ moving average เนี่ยมันเป็นคำนวณของ20แท่งล่าสุดอันนี้ถ้ามันอยู่ในชุด20แท่งล่าสุดเขาก็จะไปคำนวณด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะไม่ใช่คนที่ใช้ก็อาจจะกังวลว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะไปเชื่อถือได้ยังไงอ่ะอินดิเคเตอร์มันเออร์เลอร์แล้วสิมันก็เพี้ยนไปเลยสิเพราะว่ามันมีชุดข้อมูลแปลกปลอมเข้ามาตั้ง1แท่งเนี่ยคืออย่างนี้นะคะเจี๊ยบอกว่าเนื่องจากว่าในอินดิเคเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อมั่นมัน 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันมีเออร์เลอร์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกโอเคมันอาจจะทำให้ data เราเพี้ยนไปได้บ้างเช่นเนี่ยถ้าเราดูในไทม์เฟรม15ตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่าไออันนี้เป็น RSI ใช่ไหมมันเป็นแท่งแหลมๆขึ้นไปเลยเพราะว่ามันโดน data ไอตรงเนี้ยดึงขึ้นไปใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมันก็ลงมาอยู่ดีซึ่งสมมุติใครดูเป็นรอบอะนะเอ้ยขึ้นไปเอาทำรอบแล้วหรอคือเนื่องจากเราก็รู้ว่าเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็น error แล้วก็ตัดมันออกไปอาจจะไม่นับชุดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออีกทางนึงที่จะแนะนำซึ่งก็ได้ทำไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือว่าเราสามารถนะไปดูที่ในกราฟของ Set 50ตัวหลักเลยซึ่งเป็น Set 50 Index ก็คืออันนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นะคะ Set 50 Index อันนี้เป็นกราฟที่จะได้อัดคลิปไปเมื่อวันเสาร์แล้วก็ได้พูดว่าเรามาดูในกราฟนี้กันดีกว่าเพราะว่าในกราฟ TFX อ่ะมันมีไอ้แท่ง Error นั้นอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยก็จะเห็นว่าในกราฟ Set 50ยังปกติดีอยู่ไม่ได้มีแท่ง Error นั้นขึ้นมากรอบอันนี้ก็เป็นกรอบที่เมื่อวันเสาร์ที่จีได้ตีเอาไว้บอกว่ามันดูเป็นแบบเด้งลงข้างล่าง1ขึ้นข้างบนแล้วก็เด้งลงมาอันนี้เด้งขึ้นไปเหมือนมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมแล้วจีก็ได้ให้ข้อตั้งข้อสังเกตว่าถ้าสมมุติวันนี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยราคาลงต่อคือจังหวะนั้นเนี่ยที่เราอัดคลิปกันน่ะจำได้ไหมคะว่าอันนี้เราอยู่ในไทม์เฟรม60นาทีนะคะจิตตั้งข้อสังเกตว่าในไทม์เฟรม60นาทีเนี่ยหรือว่า1ชั่วโมงเนี้ย moving average ยังไม่ตัดขึ้นใช่ไหมคะมันราคาก็ยังอยู่เหนือตรงข้างบนอยู่ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ก็คือแท่งนี้นะคะมันเป็นแท่งที่แดงลงมาพอสมควรและชนะแท่งวันพฤหัสด้วยคือพุธกับพฤหัสที่แล้วเนี่ยเขียวขึ้นไปแรงพอสมควรแต่ไม่ผ่านไฮนี้แต่ในกราฟ TFX ถ้าใครติดตามมานะจะจำได้ว่าที่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่าทรงของกราฟอ่ะมันผิดกันนิดหน่อยแล้วจีก็บอกว่าเราก็มายึดดูกับในกราฟ Set 50นี้ได้ทีนี้พอมาตรงนี้ค่ะเราดูใน Moving Average ตรงนี้ใช่ไหมคะจีก็บอกว่าถ้ามันขึ้นถ้าสัปดาห์นี้ขึ้นเนี่ยก็ Moving Average ก็น่าจะตัดกลับขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันลงเลยและลงต่อเนื่องไปเนี่ยมัน moving average ก็จะหักหัวกลับมาเห็นไหมคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ moving average ไม่ทันตัดเลยที่มันเด้งขึ้นไปเนี่ยก็ไปชนกรอบเดิมแล้วก็ลงกลับมานะคะแล้วจิ๊กก็บอกไว้แล้วนะคะให้ตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างนึงว่าสำหรับใครไม่ว่าจะช็อตหรือลองก็แล้วแต่นะจิ๊กก็ได้ให้เอากรอบเนี้ยไปดูไว้เป็นแนวทางได้ว่าถ้าเกิดมันขึ้นตรงเนี้ยสามารถดูเป็นแนวต้านได้ใช่ไหมคะแถวตรงแถว966ตรงนี้นะคะใน Set 50 Index นะและถ้ามันลงมาสมมติถ้ามันลงมาเนี่ยจิ๊กก็บอกว่าให้คอยดูจับตาดูที่แถวๆแนว938ของ Set 50นะคะว่าจะรับอยู่หรือเปล่าซึ่งวันนี้นะคะพอมันลงมาเนี่ยเดี๋ยวจิ๊กขอขูดกราฟลงไป
ไทม์เฟรมนึงนะคะพอดีเดี๋ยวถ้าเราดูแค่ดูตั้ง4ไทม์เฟรมเนี่ยกราฟมันเดี๋ยวอาจจะใหญ่ไปหน่อยที่ขยับมาพอดีถ้าดูในกราฟจอกราฟของจี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนที่จะหุบไปเนี่ยตรงนี้เป็นไทม์เฟรม5นาทีก็พูดไว้ก่อนเลยว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นขาลงอยู่แล้วเห็นไหมคะแล้วตรงนี้มันเลี้ยงตัวอันนี้คือตั้งแต่ตอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะที่มันเลี้ยงตัวเนี่ยตรงนี้ตึ๊ก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 ก็คือใน5นาทีโดนตัดลงมาแล้วแล้วเราก็ได้พูดถึงไปแล้วในตอนที่ทำคลิปวันสรุปให้ในวันเสาร์เนอะวันนี้มันลงต่อเนื่อง moving average ชี้ตัวออกเทรนใน5นาทีเป็นเทรนลงนะคะชัดเจนแต่ตรงนี้สังเกตนะคะว่าตรงนี้เริ่มเกิด divergence นะคะ divergence ใน5นาทีแต่divergence เนี่ยเป็นลักษณะของที่เราสามารถหาจุดกลับตัวได้นะคะใครที่ยังไม่รู้จัก divergence ก็สามารถไปดูคลิปนะได้ที่เคยมีพูดถึงทำคลิปเอาไว้แต่ก็เตือนกันอีกครั้งว่าอย่าลืมอีกครั้งนะคะว่าเวลาเกิด divergence หรือสัญญาณทางเทคนิคอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้บอกว่าเกิด 100% นะแล้วโดยเฉพาะอันนี้มันเป็น time frame เล็กมันอาจจะไม่เกิดอาจจะลงต่อก็ได้นะคะอันนี้เราก็ดูเป็นแนวทางไว้แต่ตรงนี้เกิด divergence ละจิ๊กก็เพิ่งเห็นตอนนี้เหมือนกันนะเพิ่งมาดูตอนทำกันบ้านนี่แหละอ่ะเดี๋ยวขอขยายกราฟก่อนนะคะเราขอขยายใน60นาทีนะคะแล้วก็15นาทีเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วย60นาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งแรกเนี่ยลงมายาวเลยนะคะตอน set 50 index เนี่ยเปิดตอน10โมงใช่ไหมแท่ง10โมงเปิดปึ้งลงมาลงอย่างต่อเนื่องแล้วแท่งต่อมา11โมงนะคะลงก็ลงต่อมาอีกคราวนี้เบรกตรงแนว938ลงมาเลยคือเบรกอย่างแข็งแรงนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าแนวรับไม่อยู่คือมันเบรกไม่ใช่แบบถ้ามันเป็น fall break มันจะคล้ายๆแบบนี้นะนี่ดูแท่งนี้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนแนว fall break ได้ก็คือว่าในจังหวะที่มันลงมาตรงนี้แน่นอนเราก็ต้องควรจะตีแนวรับตรงนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้ามันมีสวิงตรงนี้อยู่ถูกต้องไหมคะเนี่ยแล้วพอมันทำท่าแบบเบรกไปแต่ในแท่งเดียวกันนี้แหละตอนแรกมันเป็นแดงๆอยู่ดีมันสวนกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วชุดนี้ก็เด้งกลับขึ้นไปหาไฮเดิมเห็นไหมคะถ้าใครจับจังหวะนี้ได้เนี่ยจริงๆก็เป็นจังหวะการเข้าที่สวยงามมากแต่จังหวะตรงนี้ที่จะให้เฝ้าดูแนวรับไว้มันหลุดลงมาเลยแล้วก็หลุดอย่างแข็งแรงไม่ได้สามารถแท่งนี้ไม่สามารถจะกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวได้กับมันก็เป็นแท่งแดงถึงแม้ว่าปลายแท่งอาจจะมีแรงสวนกลับขึ้นไปบางคนถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาเราจะเห็นเดี๋ยวขอซูมใน15นาทีเราจะเห็นรายละเอียดตรงจังหวะที่มันเด้งนะคะนี่มันน่าจะเป็นแถวๆนี้นี่ตรงนี้เด้งขึ้นมาตรงเนี้ยถ้าใครที่ buy as ลองแล้วเหมือนอยากจะเข้าลองอ่ะก็อาจจะเข้าตรงนี้ไปแล้วก็ได้นะก็อาจจะเข้าตรงนี้ไปแล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยมันจะกลับเข้าไปอีกหรือเปล่าทำท่ามันเด้งดูเขียวนี้แข็งแรงนะแต่จริงๆพอเขียวนี้มาค่ะเราจะเห็นว่ามันมาติดที่ตรงนี้เหมือนเดิมติดแนว938ซึ่งตอนแรกอ่ะมันเป็นแนวรับที่เราตีไว้ดูไว้ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นแนวรับเสร็จมันทะลุลงมาไอ้938เนี่ยจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านถูกไหมคะมันต้องกลายเป็นแนวต้านเพราะราคาอยู่ข้างใต้แนวของมันแล้วแนวเส้นมันจะกลายเป็นแนวต้านละพอมันเด้งขึ้นไปผ่านแนวต้านไหมไม่ผ่านนะคะก็โดนรีเจ็คกลับลงมาอีกแท่งเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่าลงต่อน่าจะลงต่อก็คือว่าโมเมนตัมในฝั่งขาลงยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ไปแท่งสุดท้ายตอนแท่ง4โมงเย็นเนี้ยมีสู้กันนิดหน่อยนะแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับว่าจะหักหัวลงค่ะก็คือวันเนี้ยโมเมนตัมเป็นทางฝั่งขาลงอย่างชัดเจนแต่ว่าที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายในชุดแพทเทิร์นตอนที่จังหวะที่มีความสำคัญตรงแถวๆแนวรับในแนวต้านเนี่ยที่ก็พยายามอธิบายให้ทุกคนได้ฟังดูนะว่าเวลาที่เราวิเคราะห์กราฟเนี่ยเราควรจะดูยังไงบ้างถ้าเกิดเรามีโพซิชันอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะโดนตลาดหลอกได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราไบแอสทางไหนมากเกินไปแต่ที่ไม่ได้หมายความนะว่าเฮ้ยถ้าใครไบแอสขาลองตอนเนี้ยตอนที่อยู่ตรงแนวรับเนี่ยแล้วเข้าลองไปแล้วถือว่าผิดที่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราสามารถจะเข้าช็อตหรือลองจะทำแผนอะไรก็ได้ขอให้มันเป็นแผนของเราแต่ว่าขอแนะนำแล้วกันนะคะถือว่าแชร์ประสบการณ์คือขอให้เรามีแผนที่ชัดเจนค่ะเราจะทำอะไรก็ได้ตรงนี้ถึงคุณเข้าลองไป
ผิดก็อย่าท้อแท้มันเป็นแผนของเราเราผิดตรงนี้แต่ถ้าเรามั่นใจในแผนของเราก็ไม่เป็นไรนี่ผิดแผนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะผิดไปตลอดเราก็ไปวางแผนใหม่สำหรับวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้ถ้าเราวางแผนดีๆอ่ะเนี่ยเราฝึกฝนอย่างมาฟังเนี่ยที่แนะนำว่าในการดูอย่างเงี้ยนะคะมันถ้าเราเทียบชุดนี้ชุดนี้ออกมาเนี่ยเออเราจะเห็นเลยว่าชุดนี้มันแตกต่างกันแล้วมันก็หลุดแนวรับลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จีก็มองว่ามันเป็นทางด้านลงอ่ะน่าจะแข็งแรงกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เด้งเลยนะมันอาจจะเด้งก็ได้เพราะว่าใน5นาทีเมื่อสักครู่ที่เราดูเนี่ยมันเกิดไดเวอร์เจนต์ไปแล้วใช่ไหมคะเด้งแค่ไหนเราไม่รู้ถ้ามันเป็นเทรนด์ลงต่อมันก็อาจจะเด้งไปเจอ moving average สมมุตินะคะเด้งขึ้นไปเจอ moving average ก็คือเหมือนมันเป็นการพักตัวเป็นเทรนด์ขึ้นก็อาจจะพักตัวลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อคือเวลามันพักตัวนิดเดียวแล้วขึ้นต่อแข็งแรงในทางกลับกันอย่างเนี้ยเป็นเทรนด์ลงถ้าลงแข็งแรงชุดนี้เป็นลงพักตัวสมมุตินะถึงรอบพักตัวของมันก็จะเด้งขึ้นไปแต่เด้งไปไม่แข็งแรงเท่าตอนที่ลงมานะคะอันนั้นแหละเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเทรนด์ขึ้นถึงหรือว่าเทรนด์ลงและในลักษณะถ้าสมมุตินะคะจังหวะที่มันเด้งขึ้นเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ถ้าสมมุติเรามองว่ามันเป็นไบแอสในขาลงแล้วเนี่ยเราก็ควรรอจังหวะว่าเราไบแอสลงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องรอจังหวะเข้าในฝั่งช็อตนะคะคือหาจังหวะว่าเดี๋ยวเขาเด้งขึ้นไปเนี่ยยังไงคือถ้าเรามั่นใจนะไบแอสว่ามันลงตามแผนเทรดเรานะตามระบบของเรานะรอเข้าจังหวะที่ได้เปรียบก็คือมันเด้งขึ้นไปยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องลงถูกต้องไหมคะอย่าสต็อปลอสใกล้เกินไปเท่านั้นแหละนะคะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วคือสต็อปลอสเลย 2.3 จุดอย่างเงี้ยคือเราอาจจะถูกก็ได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยบางทีตลาดมันไม่มีใครรู้ 100% นะคะตลาดอาจจะสะบัดสวิงสมมุติเราเข้าจุดตรงนี้สมมุติเราคิดว่ามันเด้งมาถึง9ตอนนี้เราอยู่แถวๆ 929.63 อันนี้คือจุดที่ Set 50 Index ปิดนะคะ 929.63 สมมุติเราบอกว่าโอ้ยพรุ่งนี้มันเด้งขึ้นมา935ก็พอแล้วมั้งเด้งขึ้นมา5จุดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาดูในกราฟโหคือถ้าสมมติเราบอกมองไม่ได้คิดว่าด้วยตามราคาเนี่ยโหเด้งขึ้นมา5จุดก็ดูเยอะแล้วนะฉันสต็อปลอสแค่ 2-3 จุดเองที่มันเด้งตั้ง5จุดมันไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าเราเทียบสัดส่วนของกราฟอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันลงมาจากยอดตรงสมมติว่านี่คือรอบมันเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าจบแล้วหรือยังไม่จบแต่ว่ามันมาจากแถว965ลงมาถึงแถว930ตอนนี้มันมา35จุดมันเด้ง5จุดถามว่าเยอะไหมคะมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มันแค่นิดเดียวเองถูกต้องไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้น935มันอาจจะเด้งขึ้นอีกก็ได้หรืออาจจะลงเลยก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้และตรงนี้มันอยู่ที่ทักษะหรือว่าแผนกลยุทธ์การเทรดของแต่ละคนละว่าจะวางกองกำลังหรือว่านายทหารของเรายังไงคือเรามีเงินมากแค่ไหนสามารถจะเทรดได้มากแค่ไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่เทรดเดอร์อย่างพวกเราเนี่ยที่มักจะพลาดคือเรามักจะแบบไปเข้าเยอะเกินไปคือสมมติเราเทรดสมมตินะคะเราเทรดได้4คอนแทรคระวางเงินพอที่จะเทรดได้4คอนแทรคเราก็เข้ามาเลย4คอนแทรคเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ละแทนที่เราจะแบ่งเป็นสมมุติเราแบ่งเป็นเข้าทีละ1ไม้แล้วก็เข้าได้ตั้ง4ไม้ถูกมั้ย4ไม้แบ่งไปสิเราสามารถคุมโซนได้มากกว่าแต่ส่วนใหญ่เราจะรีบร้อนมากเกินไปนะคะก็อันนี้ฝากเอาไว้ลองดูแต่ที่จะแนะนำก็คือว่าเทรนด์แน่นอนว่าวันนี้เป็นขาลงแล้ว60ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็15กับ5เป็นเทรนด์ลงถ้ามันเด้งที่จะคอยจับตาดูตรงแนวที่ราคาไปถึง Moving Averageใน time frame ใด time frame 1 นะคะก็คือไม่5นาทีก็15นาทีแล้วก็ดูแถวๆนั้นว่าใน moving average เนี่ยซึ่ง moving average เนี่ยจะเป็นพวก dynamic support หรือ resistance ตอนนี้ราคาอยู่ใต้แนว moving average ทำให้ moving average เราก็ต้องมองมันเป็นแนวต้านถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปมันสามารถต้านอยู่ได้หรือเปล่าราคาทะลุไปได้หรือเปล่าจังหวะถ้าเรา buy as ลงมันต้านไม่อยู่มันก็จะเดี๋ยวมันจะต้องลงต่อนะคะแล้วทีนี้นะคะอันนี้ไงเราดูไว้แล้วนะ15 60เป็นลงแต่เรามาดูใน day สิยืด day ออกมาหน่อยสิเพื่อที่จะได้เห็นนะคะ day เนี่ยความน่าสนใจนะคะอยู่ที่จังหวะนี้เป็นจังหวะแรกในรอบกี่เดือนอะตั้งแต่
ที่ราคาพุ่งทะลุขึ้นมาทะยานเป็นแรลลี่จรวดตอนช่วงปลายปีที่แล้วอ่ะผ่านมาตอนนี้เราอยู่เข้าเดือน5ใช่ไหมคะเดือน5นี้ราคาเป็นครั้งแรกที่ทะลุแนว moving average มาใน time frame day อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วเราต้องจับตาดูว่าหรือว่าตรงนี้จะจบรอบแล้วในฝั่งที่ขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ก็ที่ก็พูดมาตลอดว่าที่แนวรับของ moving average รับอยู่เนี่ยกี่ครั้งละ1 2 3 4 5ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วทะลุลงมาเลยนะคะมันจะลงต่อเลยไหมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ายังไงตอนที่มันขึ้นตอนที่มันรับเนี่ยชุดตรงแถวๆเนี้ยตรง2ย่อตรงเนี้ยนะคะตั้งแต่ตรงเนี้ยมีคลิปนึงที่ก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปให้ทุกคนดูแล้วว่ามันรับอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทำไฮใหม่ได้คือไฮเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะต่ำลงตรงเนี้ยชุดนี้ทำท่าเหมือนจะหลอกมากเลยนะชุดนี้นี่คือถ้ารอบนี้มันเป็นรอบขาลงจริงๆนะชุดนี้นี่คือที่มันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันหลอกได้เจ็บปวดจริงๆนะที่จะคิดอย่างนั้นเลยคือทำเป็นเด้งเหมือนกับว่ารับอยู่แล้วก็เด้งเหมือนจะแรงอ่ะเปิดแก็บขึ้นไปเลยเฮ้ยแล้วอยู่ๆ2วันนี้หักลงมาอย่างแรงเลยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้จะน่าจะเห็นชัดเลยว่าอีก2วันที่เหลือเพราะสัปดาห์นี้เราเทรดแค่3วันนะคะพุธพฤหัสศุกร์จะลงทั้ง3วันเลยหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ลงแรงแล้วมันจะมีเด้งขึ้นหน่อยไหมคือถ้าเด้งขึ้นไปนะเราก็ต้องดูเลยค่ะว่าแถวแนว moving average อันเดิมเนี่ยแถว940ตรงเนี้ยรับมันสามารถขึ้นไปโซนเดิมได้หรือเปล่าขึ้นไปโซนเหนือแนว moving average ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้มีอะไรให้เป็นที่ตั้งข้อสังเกตแล้วนะจับตาหลายๆจุดเลยค่ะเราต้อง อย่าพลาดเลยนะอาทิตย์นี้น่าจะมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราคอยติดตามกันไปนะคะเราอยู่กันที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะซึ่งในพอร์ตของซี่วันนี้เนี่ยยังไม่มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมค่ะก็ได้แต่เฝ้าดูตลาดที่ลงมาเพราะว่าก็ลงมามันก็ดีสำหรับในพอร์ตของซี่นะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันที่ Pay Off Chart ถ้าใครติดตามมาก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้ายิ่งลงไปเรื่อยๆเนี่ยจี้ก็จะสามารถมีกำไรเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจำกัดขาดทุนไว้แล้วนะตอนนี้อย่างแรกเรามาก่อนที่จะไปเก็บตารางราคาออปชั่นค่ะเมื่อกี้นี้ลืมสรุปว่าตัว Set 50นะคะปิดห่างกันเท่าไหร่กับตัว TFX ค่ะซึ่งวันนี้ห่างกันพอสมควรก็เลยจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า Set 50นะคะ Index ปิดที่ 929.63 ตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของ Series M21 TFX นะคะปิดที่ 918.3 918กับ929เอ้ยมันห่างกัน11จุดเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะ11จุดถือว่าเยอะนะคือถ้าจี้เห็นตอนท้ายตลาดพอดีช่วงท้ายตลาดลงออกไปทานข้าวนะคะเลยไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็จี้ก็เห็นใน Divergence ใน5นาทีเนี่ยจี้อาจจะเปิดลองไปเลยนะเพราะว่าก็ไม่ได้กลัวผิดนะคือเปิดไปก็คิดว่าเราก็มันน่าจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่รู้แต่เห็นว่าโอ้โหมันห่างกันตั้ง11จุดเลยฟิวเจอร์อาจจะนำมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันห่างกันอยู่ที่ราวๆ 4.5 จุดเนอะวันนี้ห่างกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูกันนะว่าเฮ้ย TFX มันจะเด้งกลับขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะลงจริงๆเนี่ย TFX เขาก็คงจะค้างอยู่งั้นแหละและเดี๋ยวตอน 10:00 นที่ตัว Set 50 Index เปิดขึ้นมาก็จะไหลพรวดตาม TFX ลงไปนะคะโอเคเรามาเก็บที่ราคาออปชันกันดีกว่านะคะวันนี้สไตล์ไพรส์ของระดับ ATM อยู่ที่925นะคะก็เปลี่ยนจากระดับต้องเปลี่ยนจากระดับ950ลงมาเพราะว่าวันนี้ลงมา30กว่าจุดสเต็ปของออปชันเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนสไตล์ไพรส์ทีนึงมันห่างกันทีละ25จุดวันนี้ลงมา30จุดต้องเปลี่ยนสไตล์ไพรส์แน่นอนนะคะวันนี้ ATM อยู่ที่925แล้วถึงแม้เราไม่เห็นตารางเนี่ยเราก็ต้องแน่นอนฟันธงได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้มันเป็นโมเมนตัมในฝั่งขาลงทำให้พุทออปชันต้องดีต่อพุทออปชันนะคะคือพรีเมียมแพงขึ้นเห็นไหมคะเขียวทั้งกระดาษเลยตัวข้างล่าง2อันที่เขาไปตั้งบิดที่2จุดกับ11จุดนี่คือตั้งเพี้ยนๆไว้เลยนะไม่รู้ใครไปตั้งแบบถ้าได้ราคานี้นี่คือคุณกำไรออโต้เลยทันทีเลยนะแต่มันไม่มีใครไปตั้งหรอกเห็นไหมออฟเฟอร์ยังไม่มีเลยนะคะ
เนี่ยแต่เขียวทั้งกระดานเลยนะบวกกันดีเยอะนะเยอะพอสมควรเห็นไหมคะบวกที่17จุดที่ราคา925นี่นะบวก11จุดคิดดูมันเกตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูที่พอร์ตเราเรามีออปชันอยู่ว่าวันนี้มันขึ้นมาเท่าไหร่ทีนี้ในฝั่งคอออปชันก็แน่นอนมันเป็นตรงข้ามกับพุทธฝั่งคอออปชันคือฝั่งขึ้นใช่ไหมคะถ้าลองคอก็ลบไปตามระเบียบนะคะทั้งกระดานเลยค่ะนี่ค่ะก็เราก็จะได้เห็นราคาออปชันเก็บกันไว้อ่ะต่อไปเราไปต่อกันที่ pay off chart เลยนะคะนี่ pay off chart โหสวยงามมากเลยคือชอบที่เห็นแบบมันเขียวไปหมดเลยก็แสดงว่าเราอยู่ในโซนเขียวไม่มีโซนลบไม่ว่าราคาจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ได้เปิดอะไรเพิ่มนะก็คือแสดงว่าตอนนี้เราเก็บ cash flow เก็บอะไรมาเนี่ยได้โอเคละเราอยู่ในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจบที่ตรงนี้อ่ะจี้ก็ไม่ขาดทุนเห็นไหมเราก็อยู่ที่อย่างมากก็เท่าทุนมีกำไรนิดเดียว profit อยู่ที่460แต่อันนี้มันยังไม่จบกลยุทธ์ไงเราเพิ่งจะเข้าสู่แค่ช่วงต้นเดือน2ของของซีรีส์ M นี้นะคะก็ยังเหลืออีกต้องเหลือกว่าที่ออปชั่นจะหมดอายุก็เหลือตอนไปจนถึงสิ้นเดือน6เหลืออีกต้องเกินครึ่งนึงนะคะมีเวลาทำกลยุทธ์และเก็บ cash flow อีกเยอะค่ะก็ค่อยๆใจเย็นไปเนี่ยตอนแรกนะเส้นราคาอันนี้เป็นเส้นปรับราคาตอนนี้อยู่ที่ 929.63 ก็คือเป็นราคาของ Set 50 Index นะคะตอนแรกมันอยู่ที่ไกลๆอย่างนี้เห็นไหมเมื่อมันลงมาจี้ก็อยากให้มันลงอยู่แล้วเนี่ยยิ่งลงมาเยอะๆลงมาเกิน900เนี่ยเรายิ่งกำไรแล้วยิ่งกำไรมันแบบชันขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคอยติดตามไปแล้วกันจี้ก็คงไม่ได้รอว่าเพื่อจะให้เขาเนี่ยลงไปอย่างเดียวในระหว่างนี้ถ้ามีจังหวะที่มันสามารถจะทำอะไรแล้วก็เก็บแคชโฟลว์ขึ้นมาได้อีกโดยที่ความเสี่ยงไม่มากเกินไปหรือเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้เดี๋ยวจี้ก็จะ เปิดสถานะเพิ่มเข้ามาในพอร์ตนะคะโอเคค่ะต่อไปนี้เราก็ไปติดตามกันค่ะว่าไอออปชันตัวนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ในพอร์ตเนี่ยมีคือเท่านี้นะคะลอง1คอนช็อต1คอนแล้วก็ตัวลองอะไรลองพุทหรือลองคอลองพุทนะคะเพราะว่าตัว P เห็นไหมคะลองพุทที่สไตล์ไพเท่าไหร่900นะคะก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราเปิดมาที่ 9.9 ตอนนี้กำไรเท่าไหร่แล้วเพราะวันนี้โมเมนตัมฝั่งพุทมันลงเยอะใช่ไหมตัวนี้ต้องราคาขึ้นแน่นอนเราต้องมีกำไรแน่นอนค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ที่หน้าพอร์ตโฟลิโอก็จะเห็นว่าตัวออปชันที่เรามีอยู่1คอนในพอร์ตเนี่ยทำกำไรได้แล้วตอนที่เราเปิดมาเราเสียไป 9.9 ซึ่งอันนั้นเป็นการันตีความเสี่ยงเพราะว่ามันจะไม่ขาดทุนมากกว่า 9.9 แน่นอนแต่ตอนนี้ราคาตลาดวันนี้กลายเป็น 17.1 ซึ่งถ้าให้ติดตามมานะคะจะเห็นว่าช่วงตอนที่พุทธพุทธพฤหัสของสัปดาห์ที่แล้วที่มันกระโดดเปิดแก็ปขึ้นไปอ่ะ2แท่งแรงๆนะช่วงนั้นมันขาดทุนไปแล้วนะแต่ว่าพอมาวันนี้จะเห็นว่ากลับมาเป็น 17.1ทำให้เรามีกำไร 72.73% แล้วเห็นไหมคะ 72.73 เยอะนะคะดูสิฟิวเจอร์ยังกำไร 3.99 แต่ถ้าเราดูตัวกำไรเนี่ยกำไรของฟิวเจอร์ตัวนี้นะคะก็คือฝั่งช็อตเนี่ยกำไร 7,600 แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแค่ 4% เองเพราะอะไรเพราะมูลค่าสัญญานะคะก็คืออันนี้เขาเทียบกับเงินมูลค่าสัญญาเนี่ยมูลค่าสัญญาอยู่ที่ 190,000 มูลค่าสัญญาทำไมมันถึง 190,000 ถ้าใครยังไม่รู้ต้องไปดูคลิปว่า TFAC คืออะไรนะตรงนี้มันเป็นความสำคัญจริงๆนะคะคือเราต้องเข้าใจว่าเขาเอา 7,000 เนี่ยมาเทียบกับมูลค่าเต็มของสัญญาถึงแม้เราจะวางมาร์จิ้นเท่าไหร่ก็เถอะแต่อันเนี้ยมันเลยเป็นกำไรแค่ 4% นะคะแต่ถ้าดูตัวเงินดูจะเยอะกว่าเห็นไหมคะออปชั่นกำไร 1,400 ก็จริงแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การกำไรขาดทุนเรากำไรถึง 72% 72.7 เกือบจะ 100% แล้วนะเพราะว่าความเสี่ยงของเราอะมีแค่ 9.9 ไงคะอันนี้คือความเสี่ยงของการลองออปชันเช่นเดียวกันถ้าฟิวเจอร์เนี้ยถ้าเรานับตามมูลค่าคอนแทรคจริงๆเนี้ยความเสี่ยงเต็มๆของเราเลยนะมันจะต้องอยู่ที่ตามมูลค่าสัญญาของ TFAC ซึ่งก็คืออยู่ที่ 190,000 ประมาณนั้นนะคะประมาณ 190,000 เขาเทียบตามความเสี่ยงเข้าใจนะคะอยากไปดูตัวเงินเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยออปชันเอ้ยดูกำไรเยอะแต่ความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงที่เรายอมทิ้งไปได้ไงทีนี้ประเด็นสำคัญในตรงนี้ที่อยากอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่า
อันนี้มันเลยเป็นสิ่งสำคัญว่าเวลาที่เราเก่งกำไรกับออปชันเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาไม่ควรที่จะไปเก่งโดยที่เอาเงินทั้งหมดของเราสมมุติ 100% ของเราเนี่ยไปเก่งกับออปชันไม่ควรจะเอาเงินแบบสมมุติที่มีเงิน1ล้านนะคะมีเงิน1ล้านหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเอาไปลองออปชันทั้งหมด1ล้านเลยเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันมีโอกาสเป็น0ออปชันนั้นไม่มีโอกาสเป็น0 9.9 เนี่ยจะหายไปได้เลยเราก็จะหายไปทั้ง1ล้านเลยถ้าเราทุ่มไปทั้ง1ล้านทั้งพอร์ตเต็ม 100% ซึ่งอันนั้นไม่ใช่แนวทางที่แนะนำในhedge fund หรือว่ารายใหญ่เนี่ยเขาเทรดออปชันคือเป็นในเชิงกลยุทธ์ข้อแรกคือเอามาป้องกันความเสี่ยงข้อ2เนี่ยถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเอาเงินกำไรของเขาอยู่แล้วเนี่ยมาเก็งกำไรกับออปชันค่ะนั่นแหละเขาถึงสามารถจะพูดได้ว่าเฮ้ออปชันเนี่ยกำไรเนี่ยหลาย 100% ได้หลายพันเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนเพราะว่าสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยมันไม่ควรเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตอย่าลืมนะคะนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงเลยนะเราไม่ใช่ว่าเรามีเงิน1ล้านแล้วจะไปซื้อออปชัน1ล้านแบบนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแน่นอนเพราะว่าวันไหนที่เราผิดทางซึ่งมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะหมดตัวไปเลยกับเงิน 100% ที่เราทุ่มไปกับออปชันนะคะนี่แหละแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เรายังมีการโรลโอเวอร์หรือว่าเนี่ยคือยังไงไอ้การกำไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้โอเวอร์เทรดหลายๆคอนอย่างเงี้ยนะคะมันสัดส่วนของมันก็ยังน้อยกับการลงทุนกับการที่เราไปลงทุนซึ่งเราก็ควรจะจำกัดความเสี่ยงให้ได้ดีที่สุดอย่าลืมนะคะอันนี้คือหลักการในการเทรดออปชันที่เอามาเตือนนี่เพราะที่เคยผิดพลาดมาแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยที่จีไปเทรดตอนนั้นเทรดออปชันของต่างประเทศด้วยเทรดออปชันอเมริกาโอ้เอาไปเก่งกำไรโดยใช้เงินสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าเราข้อแรกก็คือเรายังไม่เข้าใจ product ดีพอตอนนั้นจี้ยังไม่เข้าใจ product ดีพอแล้วก็เอาไปเก็งกำไรจ๋าเกินไปแทนที่จะแบ่งเอาเงินเป็นสัดส่วนตามที่ที่แนะนำอย่างเงี้ยคือถ้าตอนนั้นจี้เทรดแบบนี้นะแบบเอาเงินเป็นสัดส่วนที่น้อยๆที่มันไม่ส่งผลกระทบกับ mindset ของเรามากเกินไปนั่นแหละจี้ว่าจี้จะเทรดได้ดีกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องการเทรดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ mindset ของเรานะคะเรื่องการแล้วมันเกี่ยวข้องกับการวางเงินแน่นอนเพราะว่าถ้าเราวางเงินไม่ดีมันกลายเป็นทำให้เราโอเวอร์เทรดพอเราโอเวอร์เทรดมันก็เหมือนกับว่ากองทัพเราอะถูกทำร้ายทหารเราจะหายไปเรื่อยๆเพราะเราโดนคัดลอสไปเรื่อยๆทหารตายไปวันละคน2คน10คน100คนกองกำลังเราก็น้อยลงเรื่อยๆเราเป็นแม่ทัพอะเราไม่มีกองกำลังไม่มีเงินหดน้อยลงไปเรื่อยๆโดยที่อันนี้พูดถึงว่าถ้าเราไม่มีแคชโฟลว์จากทางอื่นเช่นเงินเดือนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยกองทัพเราหดลงมาเรื่อยๆแน่นอนเราเครียดไมเซ็ตเราก็เครียดใจเราก็คือเราอยากจะให้เงินมันเพิ่มขึ้นกองกำลังเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมต้องยอมรับความจริงนี้ได้ว่าถ้าเรายังฝีมือไม่พอขาดประสบการณ์ในการลงเนี่ยไม่ดีพอยังขาดประสบการณ์อีกเยอะนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็ต้องอยู่ในสนามรบที่มันเหมาะสมกับเราก่อนจำกัดความเสี่ยงให้ได้มากๆให้ได้ดีที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยๆเริ่มจากตรงนั้นอันนั้นคือมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆอ่ะเหมือนอย่างที่จิ้วเมื่อคลิปหลายๆคลิปก่อนที่พูดถึงเรื่องพีระมิดเราสร้างจากฐานที่แข็งแรงก่อนนะคะแล้วฐานที่แข็งแรงคือความเสี่ยงน้อยๆก่อนออปชันเนี่ยอย่างที่จิ้วพูดถึงเนี่ยออปชันควรจะอยู่ในฐานข้างบนนะคะคืออย่าไปสับสนกับในเรื่องที่ mindset ที่ว่าเอ้ยออปชันจำกัดความเสี่ยงได้แล้วแบบจำกัดว่า 100% ไม่เสีย 100% ก็ใช่ไงแต่ 100% นั้นมันไม่ควรเป็นเงิน 100% ทั้งหมดของพอร์ตเราจำได้ไหมคะในพีระมิดที่บอกว่าที่บอกว่าข้างล่างเนี่ยมันควรจะเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยควรจะเป็น closed system หรือเป็น grid trading นะคะที่เราลงทุนในอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมีโอกาสเป็นศูนย์น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยแล้วเราก็ค่อยๆเก็บแคชโฟลว์อย่างช้าๆนะคะในระหว่างช้าๆนั่นแหละเราจะทำมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้จังหวะที่ดีมากๆแล้วในจังหวะที่ดีมากๆเราเอาเงินที่มันงอกมาจากในฐานหนึ่งเนี่ยที่ฐานที่แข็งแรงข้างล่างเนี่ยเอามาต่อยอดก็คือเช่นในออปชันหรือว่าเอามาในฟิวเจอร์จริงๆฟิวเจอร์ก็ไม่ควรอยู่ในฐานหนึ่งนะคะ
เอามาต่อยอดขึ้นมาในฐาน2ฐาน3อย่างเงี้ยฐานข้างบนสุดที่เป็นแหลมๆน้อยมากๆเสี่ยงมากๆเราอาจจะไปลงบิตคอยสมมุตินะเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยใครๆก็ลงบิตคอยเขากำไรกันแบบโอ้โหเยอะมากๆเลยเพื่อนมาบอกโอ้โหลงทุนไปเท่านี้กำไรดีมากๆช่วงก่อนนะช่วงนี้บิตคอยน์ก็ลงมาแล้วนะคะเฮ้ยกำไรดีมากๆเลยอยากจะลงบ้างถ้าสมมติเรามีฐานที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้นะก็แบ่งเงินไปสิแบ่งให้มันน้อยที่สุดก่อนก็ไปลงตรงนั้นน่ะในเงินน้อยมันอาจจะเจเนเรตกำไรขึ้นมาให้เรามากก็ได้เพราะว่ามันเป็นโปรดักที่มันผันผวนมากแต่ถ้าโดนเราไม่เจ็บตัวไงใช่ไหมคะแต่ถ้าได้เราได้ประสบการณ์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเราไม่ควรนะไม่ควรคาดหวังกำไรมากๆจากสิ่งที่เราไม่มีประสบการณ์เพราะว่ามันจะไม่ยั่งยืนนะคะเราก็จะทำซ้ำไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเรากำไรมาได้ยังไงแล้วพรุ่งนี้เราจะเทรดยังไงต่อไปแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเราก็โดนตลาดหลอกทำให้ตลาดมันมาหลงมาทำให้เราโอเวอร์เทรดเสี่ยงมากเกินไปนู่นนี่นั่นมากเกินไปสุดท้ายพอร์ตก็แตกนะคะแล้วมันก็จะกระทบกับ mindset สุดท้าย mindset พังหลายๆคนยอมแพ้ล้มเลิกออกจากตลาดไปเลยก็มีนะคะโอเคอันนี้เกือบจะจบแล้วแต่ว่าจะขอไปตอบคำถามจากท่านผู้ชมท่านนึงนะคะที่ถามมาในทาง YouTube ในเรื่องของ Grid Trading ค่ะมีคอมเมนต์ที่ตอบมาต้องขอโทษจริงๆนะคะบางทีที่ตอบคอมเมนต์อาจจะช้าเพราะว่าบางทีคอมเมนต์มันดูบางทีจี้ดูในมือถือเห็นคอมเมนต์อันนี้แล้วพอมาดูในคอมเนี่ยตะกี้จี้จะพยายามดูในคอมเพื่อตอบในคอมมันพิมพ์ได้สะดวกกว่าใช่ไหมคะในคอมไม่เจอคอมเมนต์นั้นแต่จี้เห็นคอมเมนต์อื่นๆที่จี้ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่าขอบคุณอะไรแบบนี้ก็โผล่ขึ้นมาก็เลยจะแจ้งให้ฟังว่าบางทีถ้าเกิดถามไปแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญอยากจะได้คำตอบจริงๆนะคะแล้วจี้เพิกเฉยไปเนี่ยไม่ใช่ว่าที่เฉยๆไปนะหลายๆครั้งที่ต้องบอกว่าที่อาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาจจะย้ำมาอีกทีนึงหรือว่าส่งมาทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ก็น่าจะเห็นนะคะก็สอบถามมาทางนั้นได้ทีนี้คำถามในเรื่อง Grid Trading มันน่าสนใจเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ก็พูดถึงในเรื่องพีระมิดใช่ไหมคะว่าฐานข้างล่างอ่ะควรจะเป็น Closed System เป็นระบบปิดกับอะไรที่เราลงเงินไปแล้วทุ่มสามารถทุ่มได้ 100% ของเงินของเราแล้วเราแบบค่อนข้างมั่นใจได้มากว่ามันไม่น่าจะเป็นศูนย์จริงๆนะคะทีนี้มีคำถามมาค่ะว่า Grid Trading เนี่ยท่านผู้ชมที่ดู Grid Trading แต่ถ้าใครยังไม่ดูไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจงงว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแกถามมาว่า Grid Trading พอสมมุติในขาขึ้นระวางโซนอันนึงเดี๋ยวขอต้องไปดูก่อนเดี๋ยวจี้ขอเปิดไปที่กราฟก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นมองจากกราฟแล้วมันชัดเจนนะคะโอเคนะคะสำหรับ Grid Trading ถ้าเกิดใครยังไม่รู้อธิบายคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะคะก็แต่ก็แนะนำให้ไปดูนะเพราะว่าฟังคร่าวๆนี่มันต้องงงแน่นอนคือมันก็เป็นการแบ่งเงินของเราว่าเราจะเทรดที่โซนราคาเท่าไหร่ของสินค้านั้นๆนะคะทีนี้ในการวางเงินเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเงินเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่ละมันก็จะเป็นผลว่าเราสามารถจะวางโซนได้กว้างหรือแคบเท่าไหร่และในแต่ละโซนเนี่ยเราจะสามารถวางไม้คือซื้อได้จำนวนเยอะเท่าไหร่นั่นแหละมันก็อยู่ที่พลังเงินของเราละนะคะเช่นสมมตินะถ้าเราวางใน TFX อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะสมมติเราวางว่าเราจะเทรด TFX ตั้งแต่ที่500จุดถึง900จุดถึง 1,000 จุดละกัน500ถึง 1,000 จุดแล้วเราจะเข้าซื้อทุกๆ50จุดสมมุติ500เรามีซื้อ1คอน550ซื้ออีก1คอน600ซื้ออีก1คอน650ซื้ออีก1คอนไปเรื่อยๆจนถึงที่แนว 1,000 นะคะทีนี้ในระหว่างตั้งแต่ที่500พอเข้าถ้าราคามาตกถึงโซน500อ่ะอันนี้เราพูดตามความจริงเลยตรงนี้คือ750เราก็จะมีทหารอยู่ในนึงคือมีเงินที่วางเตรียมรอซื้อพอราคามาถึงจุดนี้เราเข้าซื้อราคาวิ่งไปถึง800เราก็ขายเพื่อจะเก็บกำไรในโซนนี้ใช่ไหมคะคำถามที่ท่านผู้ชมถามมาซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะแกถามว่าพอเราจาก750สมมุติเรามีโซนที่750และโซนที่800นะคะแล้วก็ไป850แกถามว่าพอในช่วงขาขึ้นเช่นในโซนตรงนี้เป็นต้นจาก750มาถึง800เราจะขายที่จุดไหน
และเข้าใหม่ที่จุดไหนนะคะถ้าแกถามว่าถ้ามันเป็นจุดสมมุติจุดขายเราขายที่800แล้วก็ต้องเข้าใหม่ที่800นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขายแค่ส่วนต่างราคาได้ไหมที่เรากำไรเพราะว่าจาก700ในระหว่าง700เนี่ยไปถึงจาก750ตรงนี้นะไปถึง800เนี่ยเรามีกำไรแล้วใช่ไหมเพราะราคามันขึ้นแล้วถ้าระวังตามกิจจริงเราก็ต้องขายตรงนั้นแล้วก็ไปเข้าไม้ใหม่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมถามว่าเราขายแค่ส่วนต่างได้ไหมเพราะไหนๆก็ต้องเข้าอันใหม่ที่ราคาเดิมอยู่แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าคอมนะคะตอบคำถามก็คือว่าเราสามารถทำได้นะคะแล้วก็ควรจะทำอย่างนั้นได้ถ้าเกิดว่าในระบบที่เราเทรดอยู่เนี่ยมันทำได้แต่สมมุติเราเทรดทีเฟกเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้คือสมมุติเราเทรดเป็น1คอนใช่ไหมคะเทรด1คอนเราก็เข้า1คอนที่750เราไปปิดที่800เราไม่สามารถปิดเป็นสัดส่วนของ1คอนได้มันน้อยที่สุดก็คือ1คอนสัดส่วนเราไม่สามารถปิดเป็น1ส่วน4คอนหรือว่าครึ่งคอนครึ่งคอนแทรคแบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือตอบคำถามว่าถ้าระบบที่เราเทรดมันไม่เอื้ออำนวยก็ไม่สามารถทำได้แต่อันนี้จะสามารถทำได้ถ้าเราเทรดคือจะไม่แน่ใจว่าในหุ้นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่จำนวนหุ้นถ้าเราสามารถแบ่งจำนวนหุ้นเป็นกำไรออกไปได้อย่างนั้นนะก็ทำอย่างนั้นได้นะคะเพราะว่าเข้าใจถูกต้องแล้วที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยก็คือว่าพอไปถึง800อ่ะเราขายตรงนั้นแล้วก็เข้าใหม่ที่800ก็คือควรจะเข้าใหม่เลยถ้าใครงงว่าแล้วทำไมเราต้องเข้าใหม่ที่800นะคะคือคอนเซปต์เราต้องเข้าใจก่อนในเรื่องกรีดเทรดดิ้งว่ากรีดเทรดดิ้งข้อดีข้อเสียมันอยู่ตรงไหนข้อดีก็คือว่ามันมาจากคอนเซปต์ที่ว่าเราไม่รู้ไงว่าราคามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนเราวางแต่ละโซนเนี่ยก็เพราะว่าอ่ะถึงมาตรงเนี้ยมันทำหน้าที่ของมันแล้วว่ามันคุมโซนนี้ขอให้มันผันผวนสมมติทีนี้ลองจินตนาการสิบางคนอาจจะบอกอ้าวทำไมเราต้องขายถ้าราคามันขึ้นก็รอเก็บไปขายจนสุดเทรนด์สิแต่ลองตั้งคำถามย้อนใหม่ๆดีๆมีใครรู้ไหมคะว่าสุดเทรนด์ตรงไหนก็เพราะเราไม่รู้ไงจริงๆมันขึ้นมา800มันอาจจะย่อลงมาใหม่ก่อนก็ได้แล้วก็ขึ้นไปใหม่ย่อลงมาอันนี้แหละมันก็มาเป็นที่มาของในเรื่องกรีดเทรดดิ้งว่าก็เพราะเราไม่รู้โจทย์มันก็คือว่าเราไม่รู้ทีนี้เราจะเทรดยังไงให้ได้ต่อเนื่องที่สุดแล้วก็จริงๆคีย์สำคัญเลยนะของ Grid Trading แล้วก็ Core System เนี่ยมันคือเป็นการวางทรัพยากรของเราใช้ทรัพยากรของเราให้ได้ประโยชน์มากที่สุดให้เทรดให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมาจากการ Money Management แต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนที่จี้เพิ่งจะพูดไปส่วนใหญ่คนไม่ได้มองนั้นก็มองแต่ว่าฉันมีจะเทรดได้10คอนทุ่มไปเลยที่10คอนตรงนี้เท่านี้สคัดลอส 3.5 จุด 10 จุดแต่อาจจะไม่ได้มองภาพใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราเอาเงินกองของเราทั้งหมดมาวางแผนให้มันดีๆจริงแล้ววางแผนแบบเป็นพีระมิดแล้วก็หรือว่าเป็นกริดเทรดดิ้งเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเจนจากกำไรตรงนั้นเราค่อยไปต่อยอดเป็นยอดๆๆขึ้นไปอย่างนั้นน่ะมันจะโตได้ต่อเนื่องมากกว่านะคะโอเคนะอันนี้ก็จิ๊กก็ตอบคำถามของท่านผู้ชมไปแล้วนะคะที่ถามเข้ามาเรื่องกริดเทรดดิ้งและในเรื่องการขายเป็นคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็จิ๊กหวังว่าจะเข้าใจนะในสิ่งที่จิ๊กพยายามสื่อแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าคำตอบของจิ๊กไม่เคลียร์ก็สอบถามเข้ามาได้ใหม่นะคะแต่สามารถทำได้ตามที่บอกและตรงนั้นน่ะทำได้จะทำได้ดีจริงๆหรือว่าทำได้ตามนั้นจริงๆก็คือว่าเช่นถ้าคุณเทรดในตลาดของบิตคอยน์เพราะว่าบิตคอยน์นี่ถึงแม้มูลค่ามันจะเป็นแสนเป็นล้านต่อเหรียญ นะคะแต่เราสามารถซื้อในสัดส่วนที่น้อยมากๆคือเราซื้อเป็นมูลค่า10บาทของบิตคอยน์ก็ได้อย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้จำกัดว่ามันจะต้องเป็น1คอนแทรคอย่างใน TFX หรือว่าจะต้องซื้อเป็น100หุ้นแบบในตลาดหุ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นไอ้สัดส่วนของการที่เราซื้อเราสามารถซื้อเป็น 0.001 บิตคอยน์คือมันก็เลยทำให้ตรงนั้นน่ะถ้าเราเอาไปวางโซนแบบนี้นะคะมันก็จะสามารถแบ่งขายแค่เฉพาะในส่วนของกำไรได้นะคะและทีนี้เสริมอีกนิดนึงว่าในการวางโซนของกริดเทรดดิ้งอ่ะมันก็ต่อยอดไปได้อีกเราไม่ได้จำเป็นต้องวางเท่าๆกันอย่างเมื่อสักครู่ที่จี้ยกตัวอย่างว่า750 800 850 900เมื่อเราเทรดไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มมีไอเดียออกมาเองว่าเอ้ยจริงๆโซนนี้มันหนาแน่นกว่าเราจะวางโซนนี้แคบขึ้นถ้าเงินเราพอนะหรือว่าเอ้ยเรามีเงินงอกขึ้นมาละเราก็มาเติมโซนนี้เพื่อให้มันเจนแคชโฟลว์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้โซนนี้กว้างกว่าโซนนี้แคบกว่ามันจะ
ทำให้เราอ่ะมีเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะไอเดียตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำได้โดยที่ความเสี่ยงของเราก็ยังเท่าเดิมหรือน้อยลงคือความเสี่ยงของเราในพวก Grid Trading หรือ Core System เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีคือเรายอมรับไปแล้วไงว่าเราจะเทรดสินค้าตัวนี้วางมันทุกโซนเท่าที่เราจะเทรดได้เลยติดไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันจะเจนแคชโฟลว์มา cover ในส่วนที่ชดเชยเองอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องไม่ใช่ว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยนะมันมีแต่มันต้องเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วใครยังไม่เข้าใจก็ไปดูที่คลิปของ Grid Trading ได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้คลิปจะยาวเกินไปยังไงก็ขอจบคลิปบันทึกการเทรดวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในช่วงปลายสัปดาห์นะจะเป็นวันศุกร์อีกทีนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ